เสียงและการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งเนี่ยแน่นอนล่ะค่ะเราอยากจะเห็นการเลือกตั้งที่ฟรีแอนแฟร์ก็คาดหวังกันไว้ว่าทางกกต.จะสามารถจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ให้เป็นไปโดยบริสุทธิ์โปร่งใสและเที่ยงธรรมได้ตามสโลแกนของกกต.นั่นเองนะคะโดยทางสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์2รายค่ะวันนี้เนี่ยมีการตั้งโต๊ะนะคะแล้วก็มีการร้องขออยากจะให้กกต.ประกาศออกมาให้ชัดเจนเลยสำหรับการวางตัวกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยเพื่อที่จะให้บรรดาผู้ลงสมัครและประชาชนเนี่ยมีความมั่นใจได้ว่าเขาวางตัวเป็นกลางกันจริงเพราะไม่อยากจะให้เกิดปัญหาขึ้นซ้ำรอยกัดเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาเพราะถ้าเกิดว่าไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งในอดีตที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามันมีปัญหาความแตกแยกและความขัดแย้งเกิดขึ้นหรืออาจจะมีคือกรรมการอาจจะไปเซ็นชื่อให้ใครอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้นะคะทางคุณชาญชัยอิสระเสนารักษ์และคุณราเมศรัตนชเวงค่ะสองผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก็เลยมีการเรียกร้องว่าอยากจะให้กกต.เนี่ยมาช่วยดูแลกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือกปน.ที่ไปทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งในแต่ละหน่วยแทนกกต.เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีหลักฐานนะคะว่ากปน.ไปเซ็นชื่อแทนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็มีการนำเอาบัตรเลือกตั้งไปลงคะแนนแทนคนที่ไม่ได้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยวันนี้ก็เลยมีการนำเอาเอกสารหลักฐานในอดีตมาแสดงให้ผู้สื่อข่าวได้ดูค่ะคุณชันชัยกับคุณราเมศแนะนำกกต.เลยนะคะว่าอยากจะแจ้งให้พรรคการเมืองหรือผู้สมัครในเขตเลือกตั้งนั้นๆเนี่ยทราบสักทีได้ไหมว่าหลังจากที่มีการแต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยแล้วเนี่ยใครเป็นใครบ้างจะได้ร่วมกันตรวจสอบประวัติหรือพฤติกรรมก่อให้เกิดการทุจริตเลือกตั้งได้จะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาหรือเกิดเหตุไม่โปร่งใสเพราะว่าเดี๋ยวมันจะสร้างความเสียหายโดยภาพรวมนะคะนอกจากนี้ก็ขอให้กกต.ช่วยหน่อยในการชี้แจงรายละเอียดสำหรับการจัดเก็บหีบบัตรการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าว่าพอลงคะแนนแล้วจะนำหีบบัตรไปเก็บไว้ที่ไหนมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างไรรวมถึงมีการขนย้ายหีบบัตรทั้งหมดอย่างไรซึ่งในจังหวัดต่างๆที่มีการลงคะแนนล่วงหน้าทั่วประเทศเมื่อเลือกตั้งล่วงหน้าเสร็จในวันนั้นแล้วเอาหีบไปเก็บไว้ที่ไหนต้องเปิดเผยต่อสังคมและบรรดาผู้สมัครรับเลือกตั้งในทุกเขตทุกจังหวัดให้ได้รับทราบไม่ใช่ว่าจะมารู้กันเฉพาะเพียงแค่เจ้าหน้าที่ของกกต.เท่านั้นไม่ได้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่เกิดคำครหาและปัญหาตามมาค่ะเพราะว่าอย่าลืมตอนนี้เนี่ยมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามากถึง 2,800,000 คนนะคะถ้าเกิดว่ามีการทุจริตเนี่ยจะสามารถบล็อกโหวตหรือส่งผลกระทบต่อการนับคะแนนให้กับพรรคการเมืองต่างๆได้เพราะฉะนั้นในทุกขั้นตอนต้องสามารถตรวจสอบได้แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและพรรคการเมืองค่ะจะได้ฟรีและแฟร์อย่างที่ว่าใช่ไหมครับไม่เฟียไม่ได้กลัวกันไปอย่างนี้ใช่ไหมครับ